สวัสดีครับเทศกาลว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากถนนวงแหวนตะวันตกมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชลบุรีห้ามนั่งขายกระบะเช้าวันที่11วันจันทร์ที่11มีนาคม2562เราสิให้เมื่อบ้านทางใดนะครับคนเวลาประมาณ 6:38 นาทีครับไอ้30นาทีขออภัยเบิ่งตัวเลขผิดยากครับยากที่ซื้อนะก็คือคงจะเต็มนะครับถึงที่นี่มันยากก็คงจะเต็มอย่างนั่งรถไฟก็คงจะเต็มจำเป็นแล้วครับต้องนั่งไกลกับบ้านนะครับกับบ้านนี่เลยเอามาคือติดแต่เศร้าแทนละพ่อเลยบัดนี้หมอเพลงนึงนะครับเป็นตัวแทนของความรู้สึกในหัวใจคนที่นั่งไกลกับบ้านว่าเป็นยังต้องนั่งไกลกับบ้านกับบ้านนะครับอยากสวัสดีครับแม่น้อยแม่น้อยเจ้าของร้านสุรศักดิ์ภาคเครื่องนอนเด็กลูกเศร้าผู้เฒ่าที่เป็นทั้งสิ้นแหละเป็นกำลังใจให้คนนั่งไทยกับกับบ้านนะครับนั่งคนแต่ว่าผู้เฒ่าคันละคนตื่นขึ้นมากับไปให้อย่างนี้จมให้ลูกให้หลานเด้นะคันละคนว่าคันละคนฟังนะครับสูงคือบ่เฮ็ดอันนั้นสูงคือบ่เฮ็ดอันนี้เพราะว่าดิบ่มีมวนดอกเด้อที่ต้องมานั่งอยู่ท้ายกระบะเด็ดกระห้อนเงื่อแตกซาซาสวัสดีครับสมาร์ทเมื่อบ้านจังใดพี่ปิงทองนั่งรถทัวร์ดินอยากนั่งเครื่องบินอยากนั่งรถไฟเมื่อเช้าเอากินกาแฟกินกาแฟไปคุยกันไปเนาะเอาเอกตื่นได้เช้าคือกันเนาะเอกเปิดแลนก็นั่นไป6โมงพอดีเอกก็ได้คุณวงคุณเด่นชัยนี่ไปชลบุรีครับของทางสังคมสวัสดีครับคุณจำลองครับกะกุมน่ารักทุกข้อกล่าวหาพี่ละเธอสองเธอเก่งกันอย่างว่างบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาที่เด็ดสานิทกับเบิดปัญญาเลยต้องพึ่งพาติดท้ายรถไปแดดสีห้อนปานใดแต่หัวใจบอกเคยว่าเอ้ามาติดแต่เศร้าแทนละพ่อขอแค่ได้ฮอดบ้านผมสันสวัสดีครับพี่น้องป้องป้าผมยังอยู่บอลอยู่จิตเตียตื่นสวยเท่แต่เฮาก็อดบ่เคยท้อใจเพราะบ้านอยู่ต่างประเทศก็สิ 6:00 นแรกเนาะบางคนก็หัวก็สิบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 เนาะต่างประเทศเนาะเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครอาทิตย์ไปชลบุรีแล้วมื้อนี้แต่ว่าคันไปทางอมตะนครม่วนแน่มีแต่ MC อยากมาถ่ายรูปไปน้ํากันแตกตึ้มๆไปม่วนคือหยังเด้แต่มื้อนี้ให้ขอแน่อย่าปิดให้ลาเด้อท่านผู้นำมันก็บ่ได้ว่าสิไปยามบักแหวงดอกตอนแรกว่าสิไปอยู่เพราะว่าคิดว่าคนเฮานั่นน่ะอย่าไปบีบให้ม้ามันจนตอกคันม้าจนตอกแล้วมันสิแว่งกัดมาสู่มากัดเฮามันสิแว่งมากัดเฮาเออกาแฟฮ้อนๆก็ส่งสิเป็นตะคืออยู่กินกาแฟให้มันบ่ง่วงนอนก็หัวก็ตื่นนอนเนาะมันก็บ่ง่วงแล้วหัวก็ตื่นแต่ว่าบางคนหัวก็ตื่นก็ง่วงคือเก่าก็ต้องกินกาแฟดิใช่น้อยน้องสนั่งอะไรสิพี่เป่งท่องมานี่ม่วนอินเอามาบอกแต่เงินแท้ตื่นขึ้นมารถกระติดแล้วแหลมฉบังกันนี่นะเด็ก MC อ๋อครับพร้อมแหลมฉบังไปมาแล้วโอ้ยมีแต่มวนไปทั้งคุณได้ริโพได้
ได้แบรนด์ได้น้ำโอ้ยคนซ่อนหลายว่ามันคักคักเด้อ MC อยู่ทางไปเลาะด้านอยู่ทางอมตะทางแหลมฉบังมื้อนั้นครับแต่ว่าจำบ่ได้ไปแหลมฉบังน่ะไปเอียงอีบูยามมื้อคืนมวนเลี้ยงไกลไทยเบิ่งข่าวไปน้ำคุยกันไปน้ำเนาะยังมือเศร้าแต่เศร้ามุ่งกล้องด้านขวามือพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นอยู่บอวินคุณอิสระกับเอฟซีที่พึ่งชาวบ้านตาดำดำทวงท่าว่าเป็นธรรมแด่ผู้ใช้ถนนขับรถสัญจรไปทุกด่านเอฟซีน้องถามไปทุกแห่งเตี้ยสีแก้วครับครับกฎหมายใครเขาจะไปสนมังกรหน่อยฉลองแก้วคงต้องเจอคนชื่อเกียงไกลคุณวันท่าสุภาพเรื่องนี้ถึงคุณลุงเกียงไกลแน่นอนครับพี่น้องคุณวิโรจน์แฝงเดชเกียงศักดิ์ครับคุณตำรวจโยวาวุฒิธนบดีบอวินขออนุญาตแวะถามข่าวชี้แจงให้เราทราบหน่อยจะได้ไหมมีไหมครับใบอนุญาตผู้มีอำนาจทางด้านงามเนาะพระอาทิตย์ขึ้นเนาะงามเนาะยังมือเศร้าจริงสิครับปล่อยงัวดิใครแม่นอยู่บ้านผมเป็นเด็กน้อยผมต้องปล่อยงัวปล่อยคุ้ยแต่เศร้าไอ้คุ้ยงัวผมมีแต่คุ้ยปล่อยคุ้ยออกไปกินหญ้าย่างมื้อเช้าย่างมื้อเช้าจังซี่แล้วก็ไปเก็บหาเก็บบักม่วงป่าบักม่วงสูงต้นไหนมันหวานไปเก็บนอโจดไปเก็บนอโจดคันบ่ซั่นก็ลงไปแง่เขียดลงไปแง่เขียดอยู่ต่อเสี้ยงเก้าที่เกี่ยวเข้าหัวกันแล้วเห็นมั้ยไปหาแง่เขียดแง่กบเด้ต้องไปหาไม้ฝรั่งแง่ๆแง่เขียดต้องแง่ค่อยๆแง่ให้มันตกใจมันเป็นมันเป็นผู้บรรยายชาวบ้านไปหาฮู้อีปูไอ้กบพวกนี้มันสิไปอยู่ในฮู้อีปูกบกับเขียดนะครับเดี๋ยวนี้มันบ่มีปูให้อยู่แล้วบ่มีฮู้ปูมันบ่มีปูแล้วบ่มีฮู้ให้อยู่ค่อยๆแง่ลงไปตื้นยุบมันก็สิเหี่ยวออกแม่ก็สิเป็นน้ําแม่นคุณสักก่อนเอาแต่เศร้าเลยครับนะครับแม่นแม่นคุณเตี้ยแล้วก็เก็บดอกแค่ขากลับมากสิมาเก็บดอกแค่อยู่โน่นนั่นล่ะอยู่กลางท้องน่ะดอกแค่สมัยตะกี้มันหายากเนี่ยแต่ว่าซูมือนี่ร้ายหลายจักเป็นยังไงแปลกอยู่เด้ซูมือนี่ดอกแค่หลายผมก็ปลูก 5-6 ต้นกินลงไปบ่เอ้ยแต่ว่าผมอ่ะกินบ่เป็นดอกแค่น่ะสมัยได้กี่พ่อแม่เพิ่นก็บ่ปลูกเนาะอันภาษาดอกแค่แต่ว่ามันก็สิมีอยู่ต้น2ต้นในแต่ละหมู่บ้านหายากเด้ดอกแค่คือผักเมฆคือกันได้กี่ก็หายากอยู่เด้ซุมื้อนี่หาบ่ยากเพราะว่าคนปลูกผักเมฆดอกแค่ก็บ่อึดบ่ยากซุมื้อนี่ขันจิตติว่าไปเปิดเอาแต่น้ำใหม่ๆนั่นแสดงว่ามันหลายคักในจิตติมันบัดนี้ผมก็ไปไปง่ายขีตโลกรู้จักขีตโลกบ่คุณวันหน้าราชมีผู้ใดรู้จักขีตโลกบ่บัดนี้ก็ข้าเลี้ยงเทียก็ไปใต้เขียดใต้เขียดอยู่หนองสาเก่าไหมเอาไม้ละปอไปใต้เขียดโอ้ยพอไอ้มันหลายขาเขียดเขียดขาข้ามกับเขียดอีแอะ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 รู้จักบ่เคยได้ยินมาแอะ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 เวลาเขาไปหน้าเนี่ยเขียดขาข้ามกับเขียดอีแอะหลายขาเขียดอีโม่น้อยไปใต้เขียดใต้อยู่น้ำไม่ไอ้หนองสาหน้ามันแห้งเอาไม้ละปอไปคูบเอาเด้คันบ่คูบเอากะก็เอาไปซ่อนก็ว่ามันก็บ่ได้เอาไปขายเด้แหละตะกี้ใต้ก็เอามากินไผกินมันก็บ่ได้ว่าขายเด้
ามาเงิดหลายเจ้าของวันมาเท่าแล้วรถติดหลายยังวะรถยังมาติดยังเหมือนเศร้ายี่พออะไรบันชี่ม่วงหนึ่งแล้วเท่าไหร่ใส่มาใส่อยู่เงิดบ่เงิดหลายมาดีกะขันยามนี่เนาะจังหน่อยกะไปไทยว่าเป็นไทยหุดเขาเอิ้นไทยอย่างน้อไทยพ่วนภาษากลางเขาเอิ้นไทยพ่วนไหมไปกับพ่อใหญ่สวัสดิ์พ่อใหญ่วาดเป็นน้องพ่อใหญ่วาดไทยอ่อนไปเขาเอิ้นไทยอย่างไทยที่ไส้ปอนะเขาไทยหุดไปแล้วครั้งที่หนึ่งอะอันนี้มันเขาไทยพ่วนอะภาษาเอาเลี้ยนใส่เขาคือเลี้ยนดีแถวะเขาเอิ้นไทยเฮียงไทยแล้วก็นำก้นที่ไทยไปโอ้ยพอเลยเอาพ่อกินเกียรติหน้านั่นนะเต้นยุ่งยางยุ่งยางยุ่งยางอยู่เขียดเขียดขาข้ามว่าเป็นเขียดหน้าเขียดขาข้ามวันจันทร์มันทำงานกับทีติดครับเพราะว่าหกโมงรถติดแล้ววะนี่เงือดไหลไทยแปรแมนโยอันบ้านเฮาเอิ้นแหมสวัสดีครับนายนาดผมอยู่เซนวงแหวนตะวันตกอะครับไทยคนแมนบ่ไทยคนสิเออไทยคนบ่ฮึไทยคนล่ะไทยคนไทยคนแมนไทยคนไทยคนไทยคนกันยอดเม็ดปอแต่กี่มันบ่มีดอกบ่มีมันมีอยู่แห่งบ่หลายหมู่บ้านหนึ่งสิปลูกจะคนสองคนนี่ล่ะไทยครบไทยคนไทยคนมาดิกะสมัยได้กี่ไปรับจ้างตัดมันนี่สิได้มือละ20 บาทโอ้ยดีใจหลายพอเลยได้เงินมือละ20 บาทโอ้ยเหตุงานแมงแต่8 โมงจนฮอด6 โมงพุ่นแหละเป็นเล็กน้อยเนาะไปเหตุงานต้องเล่นกลางกับไส้คือวางสั่นเล่นขวดติดนี่ไถครบไถคนไถคนเลยก็ไปไส้ปอเอาคุ้ยได้ไถอ่ะรถไถบ่มีดอกอย่าไปคิดไปหัดงัวหัดคุ้ยโอ้ยม่วนคักเลยบัดนี้ก็ขึ้นโคกเนาะขึ้นโคกตอนนี้ผมก็สิขึ้นไปหาเก็บใครจักจันก็สิไปตบจักจันก็สิห้องไฟใหม่ป่าบัดนี้งัวคุ้ยก็ไปกินยอดหญ้าค่าอ่อนยอดหญ้าค่าอ่อนก็สิปล่อยมันไปน่ะปล่อยมันไปในป่านั่นล่ะเฮาต้องใส่อันนั้นเอาดิใส่อีหยังอ่ะใส่อันนี้บักกะโลงเฮาต้องใส่บักกะโลงเอาดิขอบคุณครับกูไม่รู้กูนอนหน้าใส่บักกะโลงกะว่าเฮาก็ไปหาของเฮามันคือไปน้ําอ่าวของมันที่เคยไปนั่นล่ะนี่ก็ได้บักม่วงพ่อกินอ่ะบักม่วงเอาบ่ก็บ่เอาไปหลายบักม่วงป่าน่ะบักม่วงป่าไปพ่อบักแตงได้บัดนี้เขาเจ้าอันใส่บักแตงจริงไว้อยู่น้ําป่าน่ะนะน้ําป่าน้ําหัวให้ไปหน้าของเขาเจ้าน่ะอันมองใดที่มันเป็นอันไฟใหม่แล้วเขาเจ้าก็มาขุดมองไฟใหม่นั่นล่ะปลูกบักแตงจริงอ่ะก็บ่แลกของข้าเจ้าดอกก็ขอข้าเจ้าอยู่ขอจักหน่วยนี่เด้อก็บ่เอาไปเหมือนได้ล่ะเอาแต่พ่อฮะฟังเสียงเอาดิเอาแต่พ่อกินนั่นละบัดนี้ก็ได้บักม่วงป่าต้นได้ชมก็บ่เอาแต่ต้นมันหวานได้บักม่วงป่าก็ได้นอโจดจักหน่อยเนาะได้นอโจดกระทุ่นละ8
สิแปดโมงวันนี้เขาจิแปดโมงเสร็จเขาจิกลับมาจิเริ่มหิวเขาฮะขันเมื่อนี้ขันไปทั้งดอนนี่ก็สิไปเอาสิละเอาบะง่วงปลาก็ไปเอาบะแกงกิ้งบะแกงกิ้งเอาจักจันไปหาใครจักจันใบตองกุ้งใบใหญ่เฮ็ดหมวกแดดมันอีซองเฮ็ดหมวกแล้วก็เฮ็ดแนวใส่ไข่จักจันเฮ็ดแนวใส่บักม่วงเอาเฮ็ดดีๆได้ล่ะข้าล้างมือก็เอาเสียมานำไปพ่อเบ้าไว้ไปพ่อเบ้าไว้ไปพ่อเบ้าไว้กับงัวคุ้ยเฮานี่ละแต่กิ่งง่วนบ่หลายจังซี่เด้มีแต่คุ้ยเด้ง่วนบ่หลายจังซี่เด้ซีนก็บ่ค่อยได้กินเด้ซีนง่วนซีนคุ้ยชวนสิได้กินชวนเขาเจ้าสีขาโอ้ยงามบุญค่อยขาตัวนึงพอเลยมันนี่กะคันไปพ่อไว้กับมือต่อมากะเอาได้เอาเสียมามาขุดเอาเบ้าโอ้ยสมมติมันขายตัวละ10บาทคนเด้อเบาอ่ะขุดเอาวันหลุมเดียวเท่านั้นแล้วอีพ่อเอ้ยได้14ไข่พุ่นเนาะพ่อเลยเบาเอาเบาวันได้แต่เบาแม่นางบุ้ยพ่อยเบาแม่นางรู้จักเบาแม่นางบ่ที่มันเป็นตัวนางแล้วจากมันนี่เป็นตัวนอนมันมาเป็นตัวนางแล้วนะเอาไปมกบัดนี้พ่ออันผักหวานอยู่น้ำโขกบ่มีผักหวานต้องขึ้นมาแม่ทั้งผู้บ้านนี้ขันสวยแน่สมมติว่าบ่สมมติอ่ะบ้านนี้ก็ไปเลี้ยงงัวแล้วบ้านนี้สวยมากบ้านนี้สวยมากก็สิไปพี่ได้บ้านนี้ขึ้นผู้ไปรับจ้างเลี้ยงไม้ไปขันไปรับจ้างเลี้ยงไม้ก็เวลาก็จะ 9:00 นค่อยสิไปหลังจากแม่ใจพุ่นแล้วก็สิไปรับจ้างเลี้ยงไม้น้ำเขาอยู่ทั้งผู้เลี้ยงไม่บักคาตะกี้ไม่บักคามันหลายเด้ผู้เก่าอ่ะไปกะติโอ้รถมันชนกันอยู่ข้างหน้านี่รถมันชนกันคันสิไฟมากๆมันสิชนกันตัวคันนี้เป็นจังซี่มันชนหรอกมันจอดรถเสียกำลังสิลากกันไปขึ้นบ่ไหวมั้งไม่ใหญ่น้อยเคยไปบ่ล่ะไม่ใหญ่น้อยเป็นคนในเมืองไม่ใหญ่น้อยบ่เคยไปหรอกไปเก็บผักหวานที่ได้เฮาหรอกบัดนี้ก็ไปรับจ้างเลี้ยงไม้ก็ไปได้ไปหากินของป่าเด้ก็ไปเก็บบ่ได้ผักหวานบ่ได้แกงสุดใหญ่บ่ได้แกงหรอกก็ปลาปิ้งปลาไปหาหมุดปลาเอาหยังไปลงอ่ะเอาโกนรู้จักโกนบ่น้องแต่ละน้องมันสิมีโกนปลาเฮาก็เอาโกนมองสิเฮาเคยเอาอยู่น้องนี่ล่ะมันสิมีโกนเฮาก็เอาโกนไปลงไว้แม่เฮาสิกินใกล้เที่ยงเฮาก็มุดน้ําลงไปโจกโกนแม่รู้จักคําว่าโจกโกนบ่โจกโกนไปมุดน้ําโจกโกนเฮาเอิ้นโจกโกนเนาะก็ไปมุดลงไปแล้วก็เอามือไปอุดข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็สิได้ปลาดุกเด้ได้ปลาดุกได้ปลาส่วนใหญ่ที่เป็นปลาดุกอ่ะอยู่ในหันโอ้ยรถมันติดฝั่งนึงหันละก็ว่าอยู่เศร้าบัดนี้มันคือติดว่าปกติรถติดเด้ก็ยังมาแล่งกันครับจักใครจักกันเอานี่ฟังเพลงนี่เพลงบ้านผมเนี่ยI'm not afraid to die.
ก็ท่านแม่นเนี่ยมาโรงเรียนเนาะมาโรงเรียนนี่พวกผมลำบากเด้บ่ขี่จักรยานเด้ขี่จักรยานจากบ้านจากบ้านคุณบักซอยบ้านคุณกวงซอยนี่ขี่จักรยานปั่นจักรยานนั่นแหละภาษากลางเขาเอิ้นน่ะกำนองใช่คนละขั้นแต่ว่าคันเมื่อไหร่รถมันเสียนั่นน่ะโซย่านนั่นนะครับขี่น้ำคันแต่ว่าคิดซ่อนกันมาการเรียนสมัยตะกี้มีความเพี้ยนขนาดนี้ปั่นจักรยานจากม.ศ.1ฮอดม.ศ.3อ่ะครับมาน้องสังไปกลับมื้อละประมาณ28กิโลไปครับมื้อนึงทางบ่แม่นทางลาดยางเด้อพ่อทางหินแฮเด้อมาเรียนอยู่น้องสังวิทยาคารผมเป็นรุ่นแรกนุ่นสังวิทยาคารอาคารไม่ชู้มือนี่แหละผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกกะมีข้ามภูสักขวานราพรสุนทรสารทูลเกียงไก่ไทยอ่อนสังวรดอนมืนสีจันสุดาสีผู้ทอนเสาจันอ่อนท้องศูนย์ระเบียบห้องหาเรื่องสีโยธีนิเวศสีพัมน้อยวรกิจข้ามแสนโคตรดวงเดือนสีผู้ท่อนวาสนาเดี๋ยวนี้น้ำจะคุณดอนมืนสีสังว่อนดอนมืนสีจันเพ่นพลบูนโอ้นั่นแหละสมัยได้กี่จำรัดเอมสุรัตตายแล้วจำรัดเอมสุรัตโอ้สมัยได้กี่ลำบากเนาะได้เงินไปโรงเรียนมือละบาทเท่าไหร่พอเอ้ยมือละบาทน้ำมันลิตรละ3บาท50มานี่ช่วงที่พ่อเป็นเกษตรตำบลนั่นนะสมัยได้กี่มีเกษตรตำบลอาสาเนาะมีเงินเดือนละ500แกได้มั่วใส่หลวงห้างโมใส่หลวงห้างดิเพิ่นบ่ใส่แล้วเนาะเฮาก็มาซ่อมเกียร์บ่มีเด้เอาขาต่อเกียร์ออกเอาดิขาเกียร์น่ะขาต่อรถ50ซีซีรถน่ะน้ำมันลิตรละ3บาท50อาทิตย์นึงสิได้เติมอยู่2เทื่อน้ำมันน่ะสมัยตะกี้เนาะโอ้ยลำบากนะพอเฮาเข้ามากินพร้อมซื้อพัดมี50ตังค์ขันข้าวราดแกงนั่นนะบาทนึงข้าวราดแกงโอ้ยเงินมันบ่มีเนาะสมัยได้กินเนาะใบละบาทเงินบาทนึงอันใบท่อฝายเฮียนพุ่นน่ะอาหารทะเลน่ะบ่ได้กินดอกทะเลน่ะได้กินแต่ปลาทุเข้มไอ้พวกปลาหมึกพวกปลาอีฮื้อนั่นได้กินแต่ปลาอีฮื้อแห้งมาฟังเพลงนี่ก่อนอยู่ในใจแม่พูดไม่ได้แต่ความหมายไม่เคยเปลี่ยนไปสงสารที่แม่เป็นใบสื่อความเข้าใจกันด้วยสายตายายต้องเลี้ยงดูป้าคอยอุ้มชูดูแลแทนแม่ชีวิตจึงไม่ยอมแพ้คนสู้เพื่อแม่เรื่อยมาเรียนกศน.หาเงินเรียนต่อรามคำแหงปริญญาเส้นทางของลูกกำพร้าชีวิตก้าวหน้าฟ้าดินบันดาลตะกอนหิทชยาปัญญาธรรมเพียรรามส่องนำความยุติธรรมนำจิตวิญญาณยึดความซื่อสัตย์คืนอยากด้วยอุดมการที่พึ่งสุดท้ายคือสารตามรอยพระปณิธาน
แสงตะวันเจิดจ้าหอบฝันฝ่าพึ่งทะเลมาหอบใบปริญญาที่แม่รอหิชยาปัญญาธรรมเพียงรามส่องน้ำความยุติธรรมนั้นจิตวิญญาณยึดความซื่อสัตย์ยืนหยัดด้วยอุดมการที่พึ่งสุดท้ายคือศาลตามรอยพระปณิธานราชันแค่มองสบตาก็รู้ถึงค่าภาษาหัวใจทุกครั้งที่แม่ยิ้มให้แอบน้ำตาไหลเชื่อมใจที่ผูกพันรอยยิ้มของแม่คือรักแท้เติมใจทุกวันชีวิตก้าวข้ามฟังฟันมาที่วันนี้ที่คนบังลังได้ช่วยกันรางวัลที่แม่ต้องการขอมอบใส่ทานด้วยใจกตัญมาเป็นฉันดูว่าความอดสู้มันเหนื่อยไม่เบาอยากนั่งรถเบนซ์เปิดแอร์เย็นๆเหมือนคันและนายแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็แค่คนไทยอาหารกินเช้าลำบากนะครับที่ขับปิกอัพก็ซื้อด้วยดาวหาเงินอิทธิเดชแค่น้องจักประมาณจักเข้าโมงโทรหาอาจารย์นี่ได้อินทิเดตได้สัญญาที่ท่านเคยลั่นเอาไว้จะคืนความสุขให้กับคนไทยสุขมากแค่ไหนน้องประชาชนจะขี่เครื่องบินจะนั่งกระบะนั่นก็คือคนได้ยินแต่เสียงพร่ำบ่นมันแสนทุกทนน้องคนไทยบ้างเข้าเดือนเมษาพร้อมหน้าพร้อมตาปีใหม่ไทยๆขอให้เป็นสุขหลายๆอิ่มอกอิ่มใจได้พบหน้ากันแต่สุขวันนี้คงไม่สุขดีเหมือนกับวันวานขอคืนความสุขส่งรัฐบาลจะเล่นสงกรานต์ด้วยความเรียบร้อยกำลังเดินห้างไปยังชลบุรีครับนี่สิมี FC ไปหาเลาะด้านน้ำกันมาเนาะเหมือนแรกเนาะมี FC บ่เนาะมาแรกนี่ก็คือว่าอย่างสั้นบุรพาวิธีไปทางไหนล่ะพ่อไปชลบุรีคือว่ามีแต่บางไปอินบางหน้าเอาชลบุรีอยู่เล่นกลางเห็นแล้วเห็นแล้วลงอีกได้มั้ยพ่อเอ้ยเขาเล่นผิดเดี๋ยวมันก็ไปใจเขาก่อนพอได้เวลาพระองค์ก็มาพบกันเฝ้าจะภาษาชาวบ้านรายงาน
23ไปชลบุรี23ไปชลบุรีเล่นขวาสุดก็ไปชลแต่ว่ามันเป็นอันนั้นตัวนั้นมันเป็นอัตโนมัติอันนี้ชลบุรีนี่ชลบุรีเล่นกลางถูกต้องแล้วนุ่มสาร่าย่าคือบ้านยูไล่นะคือบ้านเอารูปเจ้าของใช้เนี่ยบ้านเป็นตัวปลอมนี่ผมจะไปพุ่นละครับทั้งชลบุรีพุ่นละมือนี่แล้วก็มือแรงมีนันกะพีธรรมรัตน์หน้าสหชาติอยู่ที่บางแสนนะครับมือแรงพี่ธรรมรัตน์สิได้ไปท่านสิไปเบิ้งเอียงท่านสิไปเบิ้งคอนโดของท่านนะครับไปทางไหนกับพ่อที่ด้านแมนบ่เนาะเนาะเฮ็ดบ่เป็นพะนะไปกดอยู่มองกันกลมๆแหมเขาก็จะว่าให้เพิ่มรูปตัวมันยากดิชลบุรีชลบุรีขวามือไว้พอมีหลงพอเลยหลงยากหลงยากป้าขี่ครับมีหลงหลงยากสวัสดีครับคุณธิดาครับมื้อนี้มีภารกิจอยู่ที่อยู่ชลบุรีครับสิมาชลบุรีแล้วก็ตอนแรกก็สิกลับมามื้ออื่นสิไปพุ่นนะครับมื้ออื่นสิไปมื้ออื่นวันที่12เขามีนัดอยู่ที่ปปท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตบ่แม่นเป็นของกองปราบอ่ะครับกอง 3อยู่กองปราบกอง3อ่ะครับสวัสดีครับคุณตุ๋ยทำจีนนะเดชรถคือติดแท้นี่มันเศร้านี่ว่ามันมาตื่นได้ตีห้าคนพอเอ้ยเวลาสิสูญเสียไปครับการเดินทางเอาเล่นใส่ยังไงคือไปคล่องฉันนั้นบรรทุกตู้เขาเนื้อสายมือผมนี่คันนั้นมากนี่ผมไปอยู่คันห้างโค้งที่ผมไปอยู่ข้างนี่ผมเคยเห็นมันล้มทับแท็กซี่แล้วโอ้ยพ่อเอ้ย
บ่มีหม่องเบิ่งเลยล่มทับตู้คอนเทนเนอร์ล่มทับอยู่ทางโค้งจำได้ตอนนั้นอายุแยกคลองเตยเฮ้ยระวังเหยียบขี่อย่าขวางเลยทีว่าเหยียบดอกบ่ใครหลงจักคั่งแต่ว่าหลงหลายคั่งยังไม่ได้กินอยู่ครับคุณบุญห้ามเพราะว่ามันยังมือเศร้าอยู่ยังไม่ได้กินอยู่เขาเล่นคือเขาไปได้ดีจังวะสวัสดีครับคุณโชคครับรถติดแต่เศร้าครับคุณสายชนทองสีคุณโชคเจ้าของสิทธิบัตรประหยัดน้ำมันคุณโชคอ่ะเอามาติดรถให้ผมเนี่ยใส่อยู่นี่แหละคุณโชคอ่ะเขาเข่าเล่นนั่นดอกนั่นน่ะเขาเข่าเล่นอัตโนมัติเขาเข่าเล่นธรรมดาผมอ่ะเล่นธรรมดานั่นเล่นอัตโนมัติตัวไหนเล่นขวาไม่ได้ติดมันเสียงกันได้ทีหยุดระบัดซื้อระบัดซื้อกระซ่าจับปั๊บเอาจับปั๊บเอาเลยเดี๋ยวนี้อ้าวติดทั้งหุ่นกับติดทั้งพี่กับติดโอ้ยมาตะเงิดหลายค่อยๆไปเราว่างเล่นใช่ครับเอามาเงือกแทะเจ้าจะไปใส่แขนละพ่อเอ้ยแต่เศร้าวันนี้อาเจ็ดโมงหรือได้นี่ไปเล่นใช่พี่หรอเรื่องกลัวมันติดคุณจักรพงศ์กับสอบปุ๋ยว้ายเห็นมาเบิ่งรถติดวันนี้คันไม่สวยก็นี่มันสิไปได้เลยคันเป็นแบบนี้คันเศร้าวันนี้ยังติดเนาะเศร้ายังติดแบบนี้โอ้ยพอครับเพิ่งเตือนคุณธิดามาปรับตัวอยู่เมืองไทยหลายมือแล้วตัวที่ปรับตัวได้อ่ะครับวันที่21สิชวนไปบึงการไปกินปลาน้ำคลองเฮ็ดบัตรไว้เลยโอ้บ่ได้เฮ็ดดอกเขาบ่ได้มาดูปานนั้นรถมันติดมองช่องบัตรนะครับคุณนาถจินดามาเรื่องตระกูลสวัสดีครับเฮ็ดงานคือบ่เฮ็ดงานในกรุงเทพสิออกมาเฮ็ดงานหยังข้างนอกเนาะรถมันเลยติดแล้วไปเฮ็ดงานติโหดาภาษาชาวบ้านผู้ทํารายการคือท่านอาจารย์เกียงไกรเที่ยวเลาะหาด่านตั้งบ่ถูกตามกฎหมายคือท่านอาจารย์เกรียงไกรบ่แม่นผู้ใดใครก็รู้ครับคุณนาถจินดาท่านเป็นที่พึ่งของคนขับรถส่วนใหญ่ขวัญใจผู้ชายแรงงานบ้านเฮาคนตจวเจอด่านบ่องใดเล่าก็สิไปสอบถามตามต่อตั้งด้านตั้งถูกว่าน้อก็สิถามต่อเพราะว่าสงสัยถ้าว่าตั้งถูกก็ขอให้ท่านตั้งไปตำรวจผู้น้อยผู้ใหญ่
เหตุถูกเหตุไปเล่าสิบ่ว่าถ้าตั้งบ่ถูกคือประชาชนกังขาเล่ากะสิขออาสาติดจอยมาอยู่เล่นขวาหาความเป็นธรรมจำเสียงไปไว้ไหนบ่เว้าจาภาษาชาวบ้านผู้ทำรายการคือท่านอาจารย์รถติดมันอยู่ไกลๆอยู่นะครับเห็นบ่ถามยังได้บ่ก่อนเข้าออนแอร์เห็นรถติดอยู่ไกลเลยมันทันทอไปกินข้าวแล้งแล้วนี่บนห้างด่วนนี่นี่บนห้างด่วนนี่นี่ห่วงใยเหลือเกินบนห้างด่วนนี่รถติดพุ่นนะกินข้าวแล้วยังจัดเลยอีกครั้งกับคำถามนี้สวัสดีครับสุพรรณมาสุก FC ด้วยใจเฝ้าคนบ้านมาจากกูดูเติมกำลังกายให้มีพลังเอาไว้มือใดว่างๆสวรรค์เฮาสิมานั่งกินข้าวน้ำกันนิดเดียวบ่ไว้บ่นิดแล้วติดคักบ่นั่นเล่นไส้แล้วเขาเราไปเหมือนแล้วเดี๋ยวจะเล่นขวาพอเลยมาเลยบอยมาอยู่เลยเล่นไส้เล่นขวามันมาอยู่แล้วเล่นขวาเลี้ยงไก่ควันดีครับพี่นพครับพี่นพดลพี่ปรึกษานักรบด่านเถื่อนอุดรโมเดลครับพี่นพสองจานในดุเดือดไฟ
ารครับมาสารครับคุณสมบัติเดี๋ยวถ้าว่าบ่ต้องออกมาหาผมนะบ่ต้องออกมาหาผมนะเดี๋ยวบ่ได้เจอกันมาสารนะครับแล้วก็ตอบคำถามของสุพรรณมันยังไม่ได้กินข้าวมันเศร้าอยู่ครับเมืองเคลื่อนลงคนเย็นชาเอฟซีจากเกาหลีขอบคุณครับแบ่งปันเกาหลีตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 9:20 นาทีเนาะห่างกัน2ชั่วโมงกับเกาหลีบ้านไหนเนาะมีโอกาสค่อยมาเยี่ยมยามถามข่าวกันด้วยกันไปเมืองไทยก็ได้อนนี่แหละอำเภอทุ่งฝนทุ่งฝนเขตเลือกตั้งของสสขจิตไทยนิคมตัวนี้ก่อนบ่ไกลเตรียมตาพอเลยไอ้จะเว้นแง่ตาแล้วขับรถเดินในเส้าไรก็ได้คนกล้ามาดลแล้วสิแล่งรถให้โอ้ยอย่าเบาไหลคอไอ้รถบ่ทันได้ล่างอยู่ตำรวจได้ว่าสิล่างรถก็บ่ได้ล่างจักเทียขอเพลงใหม่ได้บ่โอ้ยมันบ่มีมีแต่เพลงจังซี่ล่ะล่ะเอ้ยอดซาฟังเอาอดซาเงียนกินข้าต่างคิงอดซาเงียนกินลิงต่างกระต่ายครับคนเย็นค่าครับหาเงินหาข้ามได้พอสมมากสมควรแล้วครับมาพัฒนาบ้านเมืองของเฮาของความรู้เนาะเฮาคุณจันทราพิรมอุบลราชธานีอุบลเด้เนี่ยบ่ได้พ่อกันโดนแล้วบ่ได้คุยกันโดนแล้วได้เงินได้ข้ามมากับมาพัฒนาบ้านเมืองเฮาได้หลายเด้อมาสร้างบ้านแปลงเมืองของเฮาโดนข้อหาอะไรเหรออ๋อแจ้งความจับตำรวจนะครับชัดเนาะเพิ่นสิมาเยาะเย้ยเขาซะแล้วพวกเห็บหมาโดนข้อหาอะไรเหรอพนาเห็บหมาแจ้งจับตำรวจครับชัดเจนบ่
เศร้าๆกันสวัสดีครับคุณวานิกากล้องของว่านยังมันเศร้าๆกันมีเห็บหมามาว่ามันถือดีๆที่ตายไม่แล้วยังไม่ได้ตายอยู่ดีที่บอกไปแล้วเห็บมาสวัสดีครับคุณไม่เคลื่อนครับคุณไม่เคลื่อนเวลาบ่งจอภาษาจบบ่ไปทูตไรกองส่งผ่านยูทูบเฟซไปถ้าจอคงอยู่อยากสิฮู้คนเว้าเรื่องใดเปลี่ยนใจกูได้ก็ยังคือตัวขาเลาะขาดเราต้องตามมือว่าใส่ไอหัวมันสร้างดอกใบสั่งเขียนไปในลงสื่อพ่อกับแม่บอกตั้งเป็นการลอยยาสิลอยบอกตั้งคือตัวก็บอกสิบโลกูได้พ่อตายสมานีก็ใหญ่เพียงไกลบ่ย้ำใดมันก็คือตัวบ่อยู่หน้าจอนั่งพะวงร้องถ้าอ่อนเอมีเรื่องเดือดร้อนก็มาก่อนสิให้ไปเวพ่อหาอย่างนี้ให้แก่มันไปหอดใส่พออยากเพียงไกลเห็ดไปก็ซอยชาวบ้านนั่งจะไรกันให้ลูกหลานได้หูทั้งใจมีเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกตาลอยไปไปคันที่พ่อซอยได้ลูกเพียงไกลสิขอตาคุณใช้บุหรี่ผมกันบุหรี่คือกันพออยากเพียงไกลเห็ดไปเพื่อซอยเจ้าบ้านเอาสิเดี๋ยวไปพ่อด้านแล้วค่อยถ่ายทอดต่อเนาะไปพ่อด้านสักคนไปพ่อด้านสักคนนะพี่หอดบางพี่หน่อยหนึ่งบะเมียนบางพี่หน่อยยังไหนเรียนมาตั้งบักไก่กลายมาแล้วนี่มันยี่หอดบางบักกงแล้วนี่หอดบางบ่อเอาเมื่อกี้ยี่หอดบางบ่อหนึ่งป้าเรียนมาเลยปักไก่หากินเลยเรียนมาจากปักไก่ผมยุติการถ่ายทอดสดก่อนเดี๋ยวตอนลงพื้นที่ลาบไปถ่ายทอดใหม่ขอบคุณครับเดี๋ยวลงพื้นที่ลาบก็เด้อสวัสดีครับ